แต้วตัดเสร็จแล้วก็จะเป็นอันนี้เอาไว้ข้างล่างนะคะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะแต้วจะกลับด้านสวัสดีจ้าวันนี้ก็มาพบกับแต้วในช่องแต้วน้อยชาแนลนะคะวันนี้ค่ะแต้วจะเอาล้อรถค่ะล้อรถเล็กๆนะคะนี่ค่ะแต้วจะเอามาทำเป็นกระถางดอกไม้นะคะพอดีเป๊ะพอดีเป๊ะเลยค่ะโอเคแต้วตัดเสร็จแล้วก็จะเป็นอันนี้เอาไว้ข้างล่างนะคะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะแต้วจะกลับด้านเป็นล้อรถใหญ่ที่แข็งๆค่ะมันจะกลับด้านนี้ตัดไม่ตัดไม่ยากนะคะเราเห็นพ่อทำแต่ว่าตอนกลับด้านค่ะมันต้องมีเหล็กเอาไว้ดันทำต้องทำสองคนค่ะถ้าอันใหญ่นี่จ้าแต้วก็ได้กระถางปลูกดอกไม้จากล้อรถแล้วนะคะแต้วก็จะทาสีกระถางดอกไม้ที่เราทำนะคะแต้วก็ได้ที่วางกระถางล้อรถของแต้วแล้วนะคะแต้วคิดว่าแต้วจะปลูกดอกไม้นี่ค่ะแต้วก็จะเอาเศษไม้แล้วก็หินนะคะที่แต้วเตรียมไว้มาใส่ข้างล่างเพราะว่าจะได้เป็นระบายน้ำนะคะเวลาฝนตกหรือว่าเรารดน้ำเยอะๆค่ะน้ำจะได้มีรูระบายออกนะคะเราใส่ลงไปเลยค่ะแต้วก็เตรียมดินไว้แล้วนะคะเป็นดินจากข้อไก่ข้อปุ๋ยหมักนะคะแต้วก็จะเทลงไปเลยนะคะแต้วก็ได้ดอกไม้ที่แต้วเตรียมไว้ปลูกนะคะตรงนี้กับตรงนี้ก็จะจับต้นไว้นะคะแล้วก็คว่ำลงรากเต็มเลยค่ะตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปหาใบไม้แห้งนะคะแล้วมีใบไผ่แห้งค่ะเราจะเอามาโรยตรงนี้นะคะเวลาฝนตกดินจะได้ไม่กระเด็นโดนใบนะคะ